เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่22Which of the following have the same electron arrangement? Chlorine ion minus 1 35 17 Chlorine ion แล้วก็โพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมก็คือข้อใดต่อไปนี้มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกันซึ่ง choice นะครับก็ประกอบไปด้วย1 choline 35 17แล้วก็ choline บวก36 17อาร์กอน40 18โพแทสเซียมบวก39 19แคลเซียมบวก40 20แล้วก็โพแทสเซียมลบ40 19นะครับเราก็มาดูอิเล็กตรอนในแต่ละตัวกันก่อนนะครับเริ่มที่ตัวแรก35 17 choline ion ต่อมาก็เป็น36 17 choline ion บวกจะเห็นว่าอันนี้เป็น choline เหมือนกันแต่ว่ามีเลขมวลต่างกันแสดงว่า choline 2 อันเนี้ยเป็น isotope กันนะครับต่อมาก็อาร์กอน40 18โพแทสเซียมบวก39 19แคลเซียมบวก40 20แล้วก็โพแทสเซียมลบ41 19 ก็อิเล็กตรอนของคอลีนไอออนนะครับเนื่องจากว่าโปรตอนเนี่ยมันเป็น17แสดงว่ามันเป็นไอออนลบใช่ไหมครับก็คือจะมีอิเล็กตรอนเพิ่มมาก็เป็น18ส่วนคอลีนไอออนบวกจากโปรตอนมี17แสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องมี16ก็อาร์กอนเนื่องจากว่าไม่มีประจุนะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยก็เท่ากันที่18โพแทสเซียม19ก็เป็น18แคลเซียมบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนก็เป็น19แล้วก็โพแทสเซียมลบแสดงว่าอิเล็กตรอนก็เป็น20นะครับ
ทีนี เนื่องจากว่าไอ้พวกทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ A หมดเลยไม่มีธาตุใดอยู่ใน transition เลยแสดงว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอันไหนมีการแสดงอิเล็กตรอนเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งทำเป็น2 8 8หรือว่า2 8 6ก็ได้นะครับเราก็ดูเลยว่าอันไหนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันไอ้พวกที่มีอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วก็ไม่ได้เป็นธาตุทรานซิชันเนี่ยก็จะมีการแสดงอิเล็กตรอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นคลอรีนไอออนลบอาร์กอนแล้วก็โพแทสเซียมไอออนบวกครับก็คือข้อ C นั่นเองทีนี้เราลองมาดูข้ออื่นกันหน่อยนะครับข้อ A เนี่ยโพแทสเซียมบวกมันเป็น18แต่ว่าโพแทสเซียมลบเนี่ยเป็น20แล้วก็อาร์กอนเป็น18นะครับก็คืออันนี้ผิดข้อ B คลอไรด์เป็น18คลอไรด์บวกเป็น16แคลเซียมบวกเป็น19คือไม่ตรงกันเลยนะครับคลอไรด์บวกเป็น16อาร์กอนเป็น18แล้วก็โพแทสเซียมลบเป็น20ก็ไม่ตรงกันเลยอีกเช่นกันข้อ E แคลเซียมบวกเป็น19อาร์กอนเป็น18แล้วก็โพแทสเซียมลบเป็น20นะครับก็เลยตอบข้อ Cเพราะว่าทุกอันมันเป็น18หมดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าเพิ่มเติมให้ก็คือไอ้พวกธาตุที่มีอิเล็กตรอนเท่ากันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น isoelectric นะครับ e เท่านอกจากนี้ก็จะมี isotope ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือธาตุเดียวกันหรือก็คือโปรตอนเท่ากันนะครับแต่เลขมวลต่างกันอย่างข้อ22เนี่ยถ้าที่เป็นไอโซโทปกันก็จะมีคลอรีนนะครับ35กับ36แล้วก็โพแทสเซียม39กับ41นะครับไอโซบาร์ธาตุที่เลขมวลเท่ากันแล้วก็ไอโซโทนธาตุที่นิวตรอนเท่ากันอย่างในข้อนี้เนี่ยไอโซบาร์ก็
็จะมีของอาร์กอนที่เป็น40กับแคลเซียมบวกที่เป็น40นะครับส่วนไอโซโทนเนี่ยก็เป็นธาตุที่มีนิวตรอนเท่ากันก็ต้องเอาเลขมวลมาลบกับเลขอะตอมอย่างอันเนี้ยลบกันได้18มีได้19 22 20 20แล้วก็22แสดงว่าในข้อนี้ไอโซโทนก็จะมีโพแทสเซียมกับแคลเซียมแล้วก็อาร์กอนกับโพแทสเซียมนะครับนี่ก็คือเราเสริมให้เผื่อปีต่อๆไปมันจะเปลี่ยนจาก same electron arrangement เป็นหัวข้ออื่นนะครับ 22ก็เลยตอบ C นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดอไอติมก็อร่อย